น่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปคำว่าปาฏิหาริย์ใช้ได้กับหลายกรณีแต่มีเรื่องหนึ่งที่ปาฏิหาริย์มาเกี่ยวข้องไม่ได้คือหลักนิติธรรมครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆจะแลกเปลี่ยนชวนกันคิดคดีที่เกิดเหตุระหว่างการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อปี2552และมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในกรณีดังกล่าวมีการแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำนปช.จำนวนหนึ่งในกลุ่มจำเลยชุดหลังผมเป็นจำเลยที่1ครับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษมาตั้งแต่ต้นมีการไปขออนุมัติหมายจับจากศาลพัทยาในวันที่31มีนาคม2560โดยที่ยังไม่เคยมีการออกหมายเรียกศาลไต่สวนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่อนุมัติหมายจับหลังจากนั้นเพียง4วันเจ้าหน้าที่ตำรวจไปขออนุมัติหมายจับอีกครั้งศาลยังคงยืนยันเช่นเดิมระบุว่าผมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่เคยมีพฤติการหลบหนีคดีศาลปฏิเสธหมายจับ2รอบตำรวจจึงยอมออกหมายเรียกตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากนั้นกระบวนการของคดีก็เดินหน้ามาเรื่อยๆจนถึงชั้นอัยการมีจำเลยเพิ่มขึ้นอีก5คนนายจตุพรพรหมพันธ์นายวีรการมุสิกพงศ์นายเหวงโตจิราการนายอดิศรเพียงเกตนายจักรภพเพ็ญแขและนายสุพรอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานนายจักรภพเพ็ญแขไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2552ยกกรณีนี้ออกไปก่อนในส่วนของพวกผมมีการยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการและขอเลื่อนคดีต่างกรรมต่างวาระซึ่งเจ้าพนักงานอัยการก็อนุญาตให้เลื่อนมาโดยตลอดจนถึงเส้นตายสุดท้ายในวันที่19มีนาคมอัยการบอกว่า28มีนาคมยังไงก็ต้องมาให้ส่งตัวฟ้องศาลหากไม่มาก็จะมีการขอหมายจับกันในวันดังกล่าวผมคุณจตุพรคุณวีรการและนายแพทย์เหวงเดินทางไปที่สำนักงานอัยการตามนัดในที่สุดมีการส่งฟ้องศาลและยื่นประกันตัวคุณอดิศรเพียงเกตได้รับการขีดเส้นตายจากอัยการเช่นเดียวกันและถูกนำตัวส่งฟ้องในวันที่2เมษายนในส่วนของคุณสุพรหรือแรมโบ้อีสานมีการแยกการดำเนินการออกไปต่างหากผมไม่ได้พบเห็นในกระบวนการคดีนี้เป็นเวลาหลายเดือนก่อนถึงวันฟ้องเพิ่งมาทราบในภายหลังว่ากรณีของคุณสุพรไม่ต้องถูกส่งฟ้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำตัวมาฟ้องได้คดีขาดอายุความผมได้ทักท้วงต่อหน้าบัลลังก์ศาลบอกว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมมีแนวปฏิบัติที่แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มและมีแนวโน้มว่าจะมีการช่วยเหลือกันหลุดพ้นคดีแบบนี้ประชาชนจะพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรบ้านเมืองจะอาศัยกระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไรภายหลังทางฝ่ายอัยการชี้แจงว่าคดีดังกล่าวได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนเพียงแต่ไม่สามารถนำตัวคุณสุพรมาส่งฟ้องศาลได้จึงขาดอายุความในที่สุดไปดูในรายละเอียดพบว่าคุณสุพรก็ใช้สิทธิ์ในการเลื่อนคดีมาหลายครั้งจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปขออนุมัติหมายจับจากศาลในวันที่4เมษายนเพียง1สัปดาห์ก่อนที่จะขาดอายุความแต่ไม่น่าเชื่อครับเวลาถึง1สัปดาห์เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามตัวคุณสุพรซึ่งใช้ชีวิตเคลื่อนไหวโดยเปิดเผยตามปกติใช้อุปกรณ์สื่อสารตามปกติเช่นคนทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นในคืนวันที่หมายจับออกแล้วคือ4เมษายนคุณสุพรไปให้สัมภาษณ์ออกอากาศรายการคมชัดลึกโทรทัศน์ช่อง22ออกอากาศเวลา 4:15 นาทีแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนรับรู้รับทราบเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยทั่วไปคดีลักวิ่งชิงปล้นมักจะเป็นข่าวออกทางสื่อสารมวลชนว่าเจ้าหน้าที่มีหมายจับผู้ต้องหาในคดีต่างๆแต่คดีนี้เป็นคดีที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากผู้ถูกออกหมายจับเป็นถึงนักการเมืองสังกัดพรรคของผู้มีอำนาจกลับไม่มีใครรู้ข่าวกลายเป็นหมายจับที่เงียบเชียบดุจความลับของจักรวาลมีข้อสังเกตด้วยซ้ำไปว่าหลังจากคุณสุพรย้ายสังกัดจากพรรคเพื่อไทยมาพรรคพลังประชารัฐนี่จะเป็นมูลเหตุสำคัญทำให้คดีดังกล่าวขาดอายุความตามกระแสข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าการช่วยเหลือทางคดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขจูงใจให้นักการเมืองย้ายข้างไปสังกัดพรรคของผู้มีอำนาจหรือไม่มีคนบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเทคนิค
การสู้คดีของฝ่ายผู้ต้องหาผมว่าไม่ใช่ครับถ้าให้ผมคิดว่าเป็นการใช้อำนาจช่วยเหลือกันมากกว่าถ้าให้พวกผมใช้เทคนิคแบบเดียวกันเลื่อนคดีไปเรื่อยๆไม่ยอมมาพบอัยการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับพวกผมจะถูกออกหมายจับพวกผมจะถูกประกาศออกข่าวใหญ่โตไปทั่วประเทศจะมีขบวนการเจ้าหน้าที่ไล่ล่ากันเป็นการขนานใหญ่และอาจจะเลยไปถึงการไปยื่นขอถอนประกันในคดีเดิมๆที่พวกผมมีเงื่อนไขการประกันตัวอยู่อ้างว่ามีพฤติการหลบหนีหมายจับด้วยซ้ำไปผมไม่อิจฉาไม่คาใจที่คุณสุพรหรือแรมโบ้อีสานจะหลุดพ้นคดีก็สุดแท้แต่โชคชะตาเถอะครับแต่สาระสำคัญของผมก็คือเราจะอยู่กันได้อย่างไรในสังคมที่กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมแบบนี้ถ้าเราจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยถ้าเราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศบ้านเมืองต้องเดินหน้าด้วย rule of law ซึ่งหมายถึงหลักนิติธรรมไม่ใช่ rule of law ซึ่งหมายถึงการหาช่องหารูของกฎหมายช่วยฝ่ายเดียวกันช่วยเหลือพรรคพวกของผู้มีอำนาจแล้วก็เล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างที่เห็นตำตาอยู่วันนี้ปาฏิหาริย์กับเรื่องความรักปาฏิหาริย์กับเรื่องโชคชะตาเกิดได้แต่ปาฏิหาริย์กับหลักนิติธรรมเมื่อใดถ้ามันเกิดบ้านเมืองจะยิ่งจมดิ่งอยู่กับความขัดแย้งต่อไปครับ